สวัสดีครับมาพบกับช่องน้องน้ำเพชรนกแก้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ป่ายานะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วคลิปนี้เราก็มาดูนางกินหญ้านางเล่นเหนื่อยแล้วนางก็กินหญ้าแม่ก็เกี่ยวหญ้านะครับฝั่งโน้นแม่ก็จะเดินเกี่ยวหญ้าเอาไว้ให้กินอยู่บ้านให้นางหากินเองครับเพราะว่านางไม่เคยมาอยู่แบบนี้นางจะหากินเองจะไม่เป็นนะครับเราต้องให้หากินเองเพราะว่าถ้าเราจะคอยหาให้กินพอเราพาออกไปไหนเราก็จะลําบากนะครับเพราะว่านางกินเองไม่เป็นเนี่ยครับดูผลงานที่นางเล่นนะครับนี่เราก็จะให้นางหากินเองให้นางกินมีหญ้าอย่างนี้ก็กินให้อิ่มนะเพชรนี่นางก็จะหากินเห็นไหมนางก็จะถอนหญ้ากินเลือกกินด้วยนะครับนี่แม่ก็จะเกี่ยวไปไว้ให้กินอยู่บ้านแม่จะเอาไปให้กินอยู่บ้านใช่ไหมแม่จะเอาไปให้กินอยู่บ้านไม่ยอมกินเลยนี่นี่ไม่กินครับเพราะนางจะเล่นดูผลงานนางเล่นดูแปนแอดแปดครับแม่เกี่ยวดูแม่เราก็เกี่ยวน้ำเพชรก็กวนจะบาดมือเอาหน้าน้ำเพชรเห็นไหมนางจะติดนิสัยครับติดนิสัยอยู่กับคนอยู่กับมนุษย์นะครับมนุษย์เราหาให้กินนางก็จะรอกินกับคนถ้าอย่างนี้ครับเราไปปล่อยสู่ป่านะครับบอกเลยว่าไม่เข้าป่าแน่นอนครับพังหมู่บ้านแน่นอนครับจะหากินกับคนครับเห็นไหมแม่เกี่ยวนางก็ไปเอาเห็นไหมแม่เกี่ยวนางก็ไปเอาดูใช่ไหมถ้าแบบนี้ไปอยู่ป่านี้คือบอกเลยหากินเองไม่ได้ครับไม่กล้าอยู่ป่าหรอกครับต้องวิ่งหาคนครับแม่ก็เกี่ยวน้ำเพชรก็จะเล่นหากินเองด้วยตัวไหนชอบก็หากินแม่ไม่ทันใจสงสัยแม่จะเกี่ยวไม่ทันใจวันนี้พี่ควานของสายฟ้าแกไม่อยู่นะครับว่าจะพาแกมาด้วยแต่แกไม่อยู่นะครับก็เลยน้ำเพชรต้องมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนคุยคนเดียวเลยครับแม่ก็เกี่ยวหญ้าดูเดินตามแม่เลยดูเดินตามแม่นางก็จะเดินตามแม่เป็นคนเกี่ยวให้กินนะครับถ้ามีเครื่องตัดหญ้านี่เราจะล่อนไปบ้านอยู่ครับล่อนไปให้กินอยู่บ้านเครื่องตัดหญ้าจะตัดง่ายกว่านะครับตัดแล้วก็เอาคาดนะครับมาคาดมากองแล้วก็หอบขึ้นรถกลับบ้านแต่นี้เราไม่มีเครื่องเราก็ต้องเกี่ยวอย่างเงี้ยครับเรามีเครื่องตัดหญ้าเราก็ต้องเกี่ยวมือเห็นน้ำเพชรก็ต้องหากินเองด้วยต้องหัดกินเองด้วยนะนางก็จะครบ15ปีแล้วนะครับดูตัวของนางนางจะครบ15ปีแล้วตัวของนางก็ใหญ่มากเลย15ปีแล้วเป็นสาวนะครับถ้าเป็นคนก็จะอยู่ม .3 เนาะ15ปีก็จะอยู่เรียนอยู่ประมาณม .3 แต่นี้เป็นช้างก็15ปีก็ถือว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วนะครับตั้งแต่12คือเป็นสาวเต็มตัวแล้วช้างแม่เขียวหญ้าดูแม่ก็เกี่ยวนะเพชรก็กินเพราะว่าวันที่22สิงหานี้นะครับจะครบรอบ15ปีนะครับของน้ำเพชรเพราะว่านางเกิดวันที่15ส่วนผมเกิดวันที่20สิงหานะครับเรากับน้ำเพชรจะเกิดใกล้ๆกันเลยครับน้ำเพชร22สิงหาผม20สิงหาเกิดวันเดียวกันนะครับวันอาทิตย์นะครับเป็นวันเดียวกันนู่นมาชนต้นไม้นู่นแล้วมาแล้ววิ่ง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 มาแล้วเพชรเพชรเอ้ยแม่ยังไม่เกี่ยวเลยนั่นดูนางดูแม่ก็หนีไปเกี่ยวทางอื่นแล้วเกี่ยวกับบ้านครับเกี่ยวไปกองไว้กับบ้าน
ดูนางมองดูนางมองดูสายตานางมองเหยียบของแม่หมดเลยแม่บอกว่าเหยียบหญ้าแม่หมดเลยให้ตะเกียงให้กินนะครับสำหรับ FC บางคนถามบอกว่าทำไมไม่เปิดสร้างบ้านให้น้องนาเพชรนะครับเราไม่ได้ถือว่าเราจะสร้างนะครับเราแค่อยากจะเปลี่ยนเสาแล้วก็ถักเหล็กข้างบนให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้นะครับก็คือถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าต้องใช้งบประมาณนะครับแต่นี่ก็คือสุดที่จะทนแล้วนะครับเวลาลมมาแรงๆก็จะหักนะครับก็จะโยกมากเลยว่า FC บางคนบอกว่าเอ้าก็ยังดีๆอยู่ทำไมทำใหม่ล่ะก็ส่วนบนก็ดีครับแต่ก็คือเสาของเรานะครับผุนะครับวันที่เราถ่ายคลิปวันนั้นให้ดูเราก็เห็นนะครับว่าเสามันผุไปเท่าไหร่แล้วนะครับเราก็จะซื้อเหล็กมาถักข้างบนให้มันคงแล้วก็ทำเสาใหม่เปลี่ยนเสาแม่บอกว่าช่างเรียกช่างมาดูครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเสากับเราถักข้างบนจะหมดประมาณเท่าไหร่มันจะหมดประมาณ 30,000 กว่านะครับ 30,000 กว่าเกือบ 40,000 เพราะว่าเสาตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบ 2,000 นะครับเสาเพราะว่าเสาแล้วก็เราซื้อเหล็กมาถักข้างบนด้วยแล้วก็รวมค่าช่างค่าอะไรก็ประมาณเกือบ 40,000 นะครับ 30,000 กว่าเกือบ 40,000เพชรแม่เกี่ยวหญ้าเพชรไปเตะหญ้าแม่หมดเลยดูน้ำเพชรเรานี่ขี้เล่นมากเลยดูสายตาเขามองที่เราดูเออขาก็เตะแม่เกี่ยวเพชรเอ้ยเพชรมานี่เร็วมานี่เร็วมานี่เร็วนี่นะครับอยู่ในโหมดน่ากลัวนะครับโหมดแบบนี้ถ้าคนไม่ใช่ควานก็จะอยู่ใกล้ไม่ได้ครับบางทีนางเล่นแล้วนางเตลิดเลยนะครับนางเตลิดก็บางทีก็จะดูแม่จะตีแม่ดูแม่จะตีแม่จะตีก็เล่นใส่แม่โกรธแม่ดูกดแม่แม่ว่าหญ้าหมดเลยหญ้าเตะหมดเลยเพชรสงสัยบ้านเตเนียคงจะรำคาญนะครับไม่รู้ว่าเขารำคาญไม่รำคาญนะครับเพราะว่าน้าเพชรเราเสียงดังเนาะเราก็กลัวคนอื่นเขาจะรำคาญเราดูทำใส่แม่ดูทำใส่แม่ดูไปยืนแอบอยู่นู่นนะครับเพชรถุงมือแม่แล้วเอามาทิ้งไว้นี่นะครับถุงมือมันขาดแล้วแม่มาตัดหญ้าวันนั้นครับนะครับก็ถุงมือมันขาดนะครับเดี๋ยวนางจะเอาไปกัดเล็ดสกปรกถุงมือสกปรกนางไปนู่นละเดี๋ยวเอาถุงมือทิ้งไปนู่นแม่เกี่ยวหญ้าแม่ไม่กล้าเกี่ยวหญ้าใกล้เลยมันจะเป็นช้างที่ขี้เล่นมากๆเลยทั้งเล่นทั้งจะกินทั้งจะเล่นทั้งจะกินดูคาหลังคาหลังก็เก่งคาหน้าก็เก่งดูวุ่นวายกับปลาดูวุ่นวายปลาดูวุ่นวายปลาดูวุ่นวายปลาดูถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ของเรา
คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ